กรอบมากมะระจีนค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันกับจีนเหมือนเดิมนะคะวันนี้พามาแซ่บคือเก่าค่ะพามาแซ่บกับเมนูตำซั่วขนมจีนค่ะทุกคนค่ะตำซั่วขนมจีนหมูกรอบ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 ฟันแตกนี่ค่ะเส้นขนมจีนค่ะนี่จีนใส่ปูดองมาด้วยหอมมากเลยมาค่ะทุกคนมาแซ่บกันเลยจ้าเมนูโปรดโปรดโปรดทุกเมนูกรอบมากนะคะเนี่ยกรอบมากอร่อยแบบอยากให้เห็นความกรอบแซ่บค่ะค่ะสลัดฟิลเล่ค่ะถนัดมือนะคะแต่ว่ามันแสบมือไหมคะมะระจีนค่ะแซ่บครับแซ่บมือคักค่ะอยากใช้มือเพราะว่าชอบใช้มือถนัดมือกินคนเดียวเนาะใช้มือก็ไม่น่าเกลียดแต่ว่ามันแสบไหมคะว้าช้ำจ่อมเยอะนะคะโอ้ยอ
อร่อยมากเลยค่ะหอมแขกค่ะหวานชอบตำแบบเยอะใส่มะเขือมาด้วยบ่ายๆต้องกินของแซ่บๆให้ตามันตื่นไหมขนมจีนนัวๆพันกับหมูกรอบค่ะจับเบอร แซ่บอะค่ะนี่ไหมค่ะ
สุดมันละมันละจีนเส้นหมดแล้วค่ะแต่มันแซ่บหยุดไม่ได้ใส่ถั่วมาด้วยแซ่บสุดอันนี้พริกนะคะพริกเขียวไม่ใช่ถั่วหมูกรอบสักชิ้นอย่างนี้ค่ะจริงว่าตินใส่เส้นมาเยอะแล้วนะหมูกรอบโดนน้ำส้มตำดูดิจะกรอบไหมยังกรอบอยู่เลยสูตรนี้ทำกับหม้อมาทอดไร้น้ำมันนะคะเ
ถึงว่ามันแพงค่ะลูกละ5บาทแต่ลูกใหญ่กว่านี้จินไปแล้วค่ะมันอร่อยเนาะหวานถึงว่าแพงว่าทุกคนแสบมือหมดแล้วแต่ยังแซ่บอยู่เลยอ่ะก็ว่าใส่ปกตินะแต่ว่าไม่อิ่มมีอยู่สองอย่างไม่หิวมากก็น่าจะกระเพาะใหญ่แล้วแหละกินเข้ากินลงไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้กินอ่ะคนกินใส่อีปูมาด้วยอีปูดองใส่มา2ตัวกระดองมันมีแต่มันเลยค่ะทุกคนอยากให้เห็นจังเลยมันปูเนี่ยแต่ว่าจีนไม่ได้กินนะคะจีนใส่มาเอากลิ่นเฉยจับหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปนั่งเล็มไอ้เนี่ยไปนั่งเล็มนอกคลิปเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคนดูมันจะนานเนาะปกติจะจบคำว่าอิ่มแล้วค่ะทุกคนแต่คลิปนี้ไม่อิ่มเลยค่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวจีนพามาแซ่บใหม่กับคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนค่ะทุกคนเผ็ดมากไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยจะพูดอะไรก็ไม่รู้ลิ้นลวนไปหมดละค่ะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ